เอางี้คุณผู้ฟังตอนนี้นะครับหลายท่านจะเดินทางต่างจังหวัดลองเช็คกันหน่อยเนี่ยอย่างเงี้ยเมื่อคืนที่ผ่านมาบอกอ่างทองน้ําท่วมคันดินแตกน้ําทะลักถนนป่างิ้วโพทองนะฮะที่อําเภอเมืองจังหวัดอ่างทองเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้ทําการช่วยเหลือชาวบ้านนะฮะพื้นที่หมู่7นะครับที่ป่างิ้วนี่แหละนะฮะออกมาพักชั่วคราวฮะอยู่ที่ริมถนนแล้วก็บางส่วนก็ได้ไปพักบ้านญาติบ้างนะฮะสองทุ่มเมื่อวาน คันดินนี่แหละครับตามแนวถนนทางหลวงชนบทนะฮะก็คือป่างยิ้วอินอินทประมูลบอกทางทลายลงมาส่งผลให้น้ำเนี่ยนะฮะที่เอ่อท่วมอยู่แล้วนะฮะในพื้นที่ตำบลอินทัประมูลตำบลบางพลับอำเภอโพทองอเำเภอตําบลป่างยิ้วตําบลสารแดงนะฮะอำเภอเมืองน้ำก็ขยายวงกว้างเลยครับไหลบ่าเข้าท่วมถนนสายหลักนะฮะเส้นทางตั้งแต่ปางิ้วอำเภอเมืองจนถึงตําบลบางพลับ อำเภอโพดท,ทองระยะทางนี่กว่าห้ากิโลเมตรสูงนี่ห้าถึงห้าสิบหกสิเซนเลยนะอ,อันนี้รถผ่านไม่ได้สิบเซนนี่ก็จะแทบผ่านไม่ได้นะถูกมีหกสิเซนติเมตรเลยนะฮะแล้วก็ข้ามไปอีกฝั่งหนึง่งรถแล้วก,ก็ผ่านไม่ได้เหมือนกันเมื่อเช้าที่ผ่านมาสถานการณ์น้ําท่วมจุดที่ว่านี้แหละนะครับเออก็ยังคงถูกกระแสน้ําเนี่ยก็คือเออน้ําสูงกระแสน้ําก็ยังคงแรงเจ้าหน้าที่ก็พิจรารณาต้องปิดการจราจร เนื่องจากเมื่อคืนจนถึงตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาได้ทําการอพยพยป,ประชาชนแล้วก็หน่วยงานของทางอ,อปตอปางิว้วนะฮะเข้าพื้นที่นะที่อ่างทองแค่นี่แหละตั้งศูนย์ประสานงานเลยแก้ไขชั่วคราวก่อนแน่นอนสิ่งที่ตามมาก็แน่ต้องมีที่พักนะนะฮะห้องสุขาริโภห้องสุขาน้าดื่มอาหารเนี่นะเพราะว่าเข้าบ้านไม่ได้เลยผตอนช่วงเที่ยงเที่ยงเกือบเกือบบ่ายโมงทางท่านผู้ว่าอ่างทองเขาลงพื้นที่ฮะมอบเนี่ยเรื่องของ อาหงอาหารน้ําดื่ม,มทั้งหมด620ครัวเรือน <ừ> ที่ประสบเหตุก็น้ํามันคันดินมันพังไงมาแจ้งมาต<า>ั้งแต่เมื่อคืนเมื่อคืนทัวงมาตั้งสามสี่ทุ่ม,มนะครับที่บอกคันดินมันพังทลายแล้เขาเปลี่ยนไปลงนายน้ำมันก็เอ่อแล้วก็ไหลมาก็ทําทให้ได้รับผลกระทบในประมาณ600ครัวเรือนที่เขาแจ้งมาตั้งแต่เมื่อคืน เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าฝากถึงท่านใดที่จะเดินทางเข้าตัวเมืองอ่างทองใช้เส้นทางเลี่ยงนะฮะทางหลวง3 4 5 4<ม>ี่ห้าสี่นะฮะเลี่ยงไปใช้เส้นทางนี้ทางหลวง34 5 4, 4ี่ห้าสี่อำเภอโพทองไปยังวิเศษชัยชาญ<ม>แล้วก็เลี้ยวซ้ายไปที่ทางหลวงเนือสามหนึ่งเก้าห้าไปถึงแยกปากยิ้วเพื่อที่จะเลี้ยวขวาเข้าตัวเมืองอ่างทองสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดสุพรรณนะฮะจะเดินทางไปยังอำเภอเมืองอ่างทองให้ใช้เส้นทางอำเภอป่าโมกแทน